ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านนักทุนนะครับก็ต้อนรับเข้าสู่รายการ KHS Money Wizard นะครับประจำเช้าวันที่16กันยายนนะวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับวันของคนคอหวยนะฮะวันนี้นะฮะอาจจะมีรายการใบ้หวยกันอยู่เป็นประจำนะฮะแต่อย่ามาเล่นหุ้นเรานะหวยหุ้นนี่ไม่มีนะฮะโอเคนะครับสำหรับภาพวันนี้นะครับผมมากับทางน้องเอกสิทธิ์นะครับในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมอาทิตย์จันทร์สว่างนะครับแล้วก็น้องเอกสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ในกลุ่มท่องเที่ยวนะครับเมื่อวานเนี้ยต้องบอกว่ากลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยโดดเด่นมากๆนะครับเพราะนั้นวันนี้ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องเชิญนักท่องเที่ยวกลุ่มนักวิเคราะห์กลุ่มท่องเที่ยวมานะครับว่ามาตรการที่ภาครัฐออกมารวมไปถึงข่าวในเรื่องของการพัฒนาวัคซีนเนี่ยนะฮะมันจะมีผลยังไงกับหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวคือขึ้นมาแค่ช่วงสั้นหรือแบบถือลองเทอมได้นะฮะวันนี้เรามาคุยกันแน่ๆนะครับแต่ว่าขอกลับไปที่ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยวันนี้ก่อนนะครับน้องเอกก็คือมีอยู่3เรื่องหลักๆครับผมเรื่องแรกก็คือ long stay effect ต้องบอกว่าเป็น long stay effect เพราะเมื่อวานเนี่ยรัฐบาลประกาศในเรื่องของlong stay visa long stay visa ก็คือมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามาครับเริ่ม1ตุลานี้นะครับผมก็คือเป็นลักษณะของการเข้ามาแบบระยะยาวนะฮะแล้วก็เป็นพระเอกเลยแหละเมื่อวานนี้ที่ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยนะครับเราก็เลยมองว่าไอ้ long stay effect ตรงเนี้ยมันบวกจริงๆหรือมันเป็นแค่ sentiment นะฮะนี่คือเรื่องแรกนะฮะส่วนเรื่องที่2เนี่ยจะเห็นว่าเมื่อวานเนี้ยราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะฮะตลาดฟิวเจอร์เมื่อวานในช่วงบ่ายก็ฟื้นตัวดีนะครับช่วงเย็นถึงแม้ว่า IEA OPEC จะคัดดีมานด์นะครับหรือว่าคัดความต้องการน้ำมันดิบในปีนี้ลงเนี่ยแต่น้ำมันดิบเนี่ยบวกกับเหรียญนึงนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะมาคุยกันนะว่าไอ้เฮอริเคนที่หนุนราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวเนี้ยมันจะทำให้หุ้นในกลุ่มธุรกิจน้ำมันตรงไหนได้ประโยชน์นะฮะนี่คือเรื่องที่2นะครับเรื่องที่3ก็คือเป็นบทวิเคราะห์ละวันนี้เรามีบทวิเคราะห์2ตัวนะครับวันนี้มีน้องเอกมาด้วยก็คือตัว CRC ครับ CRC นะครับก็จะเป็นประเด็นที่ CRC เนี่ยเข้าไป tender offer ครับซื้อตัว COL COL หรือว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันเป็น office mate กับ B2S นะครับครับผมเนี่ยนะครับก็จะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าการเข้าไปซื้อตรงเนี้ยมันส่งผลดียังไงกับตัว CRC หรือว่าดีไม่ดีอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ให้ฟังและสุดท้ายก็จะเป็นบทวิเคราะห์ของแผน B นะครับเมื่อวานนี้แผน B ก็ประกาศตลาดหลักทรัพย์ไปนะครับว่าได้สัญญาใหม่และกับทางสมาคมฟุตบอลนะครับทีนี้เราก็ต้องมาวิเคราะห์กันดูแล้วแหละนะครับว่าสัญญาใหม่เนี่ยนะครับมันดีหรือไม่ดีเมื่อเทียบกับสัญญาเดิมนะครับรูปแบบของสัญญาเป็นแบบไหนจะส่งผลบวกหรือผลลบนะฮะต่อภาพของกำไรสุทธิของแผน B ในระยะถัดไปนะครับอันนี้คือ4เรื่องหลักๆนะฮะที่เราจะมาพูดนะครับนอกจากนี้ก็มีประเด็นเสริมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่ามันก็มีเรื่องเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หุ้นท็อปพิกในวันนี้นะครับก็จะมี2ตัวนะครับนั่นก็คือตัวปตท.สผ.นะฮะกับ BDMS BDMS ยังคงไว้เหมือนเดิมนะฮะยังเป็นหุ้นดิเฟนซีฟนะครับเพราะเรามองภาพของตลาดโดยรวมเนี่ยนะฮะยังไม่ได้แบบหวือหวามากถึงว่าเมื่อวานนี้จะบวก14จุดนะแต่โดยรวมแล้วก็ยังไม่ได้คิดว่ามันจะไปต่อขนาดนั้นนะครับดังนั้นก็จะมีปตท.สผ.กับ BDMS นะครับมุมมองตลาดวันนี้เนี่ยยังมองภาพเป็นกลางนะฮะยังมองภาพเป็นกลางนะครับเมื่อวานบวก14จุดแต่คิดว่าวันนี้คงขยับไปต่อได้ไม่เยอะแล้วแหละนะครับคงจะจำกัดอยู่ที่บริเวณโลเดิมของรอบที่แล้วก็คือ1293นะฮะ1293นั่นเป็นโลเดิมของรอบที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการปรับขึ้นของดัชนีวันนี้เนี่ยไอ้1293ตัวนี้มันก็จะไปแมทกับเส้นค่าเฉลี่ย10วันพอดีซึ่งถือว่าเป็นแนวต้านนะฮะอันนี้คือมองกรอบด้านบนจะอยู่แค่ประมาณนี้นะครับภาพใหญ่จะยังคงกดดันตลาดอยู่นั่นก็คือภาพของการประชุมเฟดคืนนี้นะฮะถึงแม้ว่าตลาดจะรับรู้ไปแล้วเนี่ยแต่มันอาจจะมีอะไรบางอย่างออกมาก็ได้นะครับในเรื่องของการประชุมเฟดนะครับรวมไปถึงปลายสัปดาห์นี้ก็คือสุดสัปดาห์นี้จะมีการชุมนุมใหญ่ทางการเมืองถูกไหมอันนี้จะเป็นปัจจัยกดดันอยู่ครับในเรื่องของภาพตลาดรวมเพราะฉะนั้นขึ้นมากลยุทธ์นะครับขึ้นมาก็คือขายนะฮะขึ้นมาขายช่วงนี้นะฮะเป็นลักษณะของการเล่นรอบซุ่มสั้นๆนะครับอันนี้คือภาพรวมที่เราจะมาพูดคุยให้ฟังกันทั้งหมดในวันนี้แต่เราจะเอามากันที่เรื่องแรกก่อนนะครับขออนุญาตน้องเอกก่อนนั่งเป็นเพื่อนไว้ก่อนนะฮะนั่นก็คือเมื่อวานนี้เป็นจะขอรีแคปตลาดให้ฟังก่อนนะครับว่าเมื่อวานนี้บรรยากาศการลงทุนเป็นยังไงต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์เรามากเพราะว่าบวกได้ถึง14 จุดนะฮะพระเอกก็คือกลุ่มท่องเที่ยวคือช่วงเช้าเนี่ย
ทุกคนไปเล่นหุ้นอะไรป่ะหุ้นกลุ่ม Apple อ่ะคอมเซเว่นนะฮะพวกขายมือถือใช่นะครับก็คือเมื่อวานเนี้ยนะครับเราก็เอามาพูดในรายการนี้แหละนะครับว่าถ้าจะเล่นหุ้นเมื่อวานนี้จะเป็นลักษณะของ Event Pay ซึ่ง Apple เนี่ยเขาจะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ช่วงเที่ยงคืนของเมื่อวานนะครับก็แนะนำให้เก็งกำไรหุ้นที่มีหน้าร้านขายพวกมือถืออุปกรณ์ของ Apple นะครับอย่างที่น้องเอกพูดไปเมื่อกี้ก็จะมี COM7 นะครับมี Cinex SPVI Jmart Copperwire CPW นะฮะนี่คือประมาณ5ตัวเนี่ยมาดีเกือบทุกตัวแล้วก็กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็มาด้วยเมื่อวานนี้นะไม่ว่าจะเป็น Delta KCE HANA นะครับก็มาครบเลยนะครับช่วงบ่ายเนี่ยนะครับก็มีข่าวครับครม.ก็อนุมัติในเรื่องของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวออกมานะครับช่วงเช้านี่มีการพูดคุยว่าจะเพิ่มวันหยุดนะฮะในประเทศด้วยในช่วงเดือนพฤศจิกายนถูกไหมประมาณก็คือหยุดยาว4วันแหละนะครับอยากให้คนไปเที่ยวกันเยอะๆอะไรเงี้ยนะฮะคล้ายกับที่เราได้มาช่วงต้นกันยาเดือนกันยายนเนี่ยเราได้หยุด4วันมาแล้วครับตุลาเขาบอกว่ามันมีวันหยุดเยอะอยู่แล้วก็เลยเลื่อนไปเป็นพฤศจิกายนนะฮะอันนี้ก็เป็นแผนการท่องเที่ยวในประเทศส่วนการท่องเที่ยวต่างประเทศก็อย่างที่บอกก็คือมีมาตรการนี้เรื่องของ long stay ออกมานะครับก็ทำให้นักทุนเข้าซื้อหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวกันคึกคักเลยนะหลายตัวอย่างเช่นตัวมิ้นบวก 3% 4% นะครับระหว่างเทรดบวกไป 5% เซนเทลบวก 7% เอราวันบวกเกือบ 8% สปานี่เกือบเซลลิ่งอ่ะนะฮะAOT ก็บวกกับเขาด้วยฮะ 2% นะครับกลุ่มธุรกิจเครื่องบินก็บวกนะครับก็ต้องบอกว่าข่าวนี้เข้ามาเป็นพระเอกให้กับบรรยากาศการลงทุนของเมื่อวานนี้จริงๆนะครับก็จะเห็นว่าทัวริซึมนะฮะถ้าเห็นเนี่ยชาร์ตตรงนี้นะก็บวกมา 4.5% เลยนะทั้งเซกเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์ก็ 3.9% แต่ตัวที่ยังถ่วงไม่ใช่ถ่วงหรอกนะฮะยังติดลบอยู่คือว่าอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดเนี่ยก็คือกลุ่มของคอนแมทนะฮะกลุ่มของคอนแมทจะเห็นว่าคอนแมทเนี่ยนะครับติดลบ 0.7% นะครับตัวที่กดดันคอนแมทก็คือตัวทัสโก้นะนะฮะทัสโก้เนี่ยก็คือยังได้รับผลกระทบจากการปิดโรงกลั่นอยู่นะครับก็เลยทำให้ราคาเนี่ยตกลงมา4เปิดแต่เช้าก็ตัวม่วงเลยใช่นะฮะก็คือ4 2วันละวันนี้เนี่ยนะครับหลายคนก็ยังมองภาพว่าอาจจะยังลงได้อีกถ้าประเมินดูผลกระทบจริงๆของการปิดโรงกลั่นเนี่ยนะครับก็มีลุ้นนะฮะว่าวันนี้อาจจะลงอีกนะครับแต่ผมว่าวันนี้ถ้ามันลงฟอจริงๆก็อาจจะเริ่มเห็นแรงซื้อเข้ามาบ้างแล้วแหละนะครับเพราะมันเป็น3ฟอละถ้าเป็นสมัยอดีตเนี่ยนักลงทุนก็จะมองกันยังไง3ฟอ1ลิงอันนั้นสูตรนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีคนที่คำนวณแบบลึกๆกว่านี้อีกนะฮะ17 10คือราคาที่ลึกที่สุดที่ตลาดวิเคราะห์กันออกมาตอนนี้คือ12บาทนี่คือ12บาทนะครับของราคาทัสโก้นะครับแต่ผมมองว่าวันนี้ถ้ามันลงมาเป็นฟอร์ที่3เนี่ยมันขายไม่ได้แล้วแหละเพราะรอโดนเนี่ยถ้าวันนี้อีกก็จะเป็น 45% ละก็ถือว่าค่อนข้างเยอะค่อนข้างหนักเพราะฉะนั้นคนที่ติดอยู่เนี่ยมันขายไม่ได้ละนะครับแต่ก็มีลุ้นที่อาจจะเห็นการเกิดเทคนิคอลรีบาวด์ได้ในวันนี้นะฮะถ้ามันลงไปฟอร์นะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าฟอร์เนี่ยผมคิดว่าฟอร์ไม่สนิทอ่ะมีลุ้นที่จะฟอร์แตกมีเด้งบ้างมีเด้งบ้างนะฮะมีเด้งบ้างนะครับในส่วนของทัสโก้นะครับนอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรนะครับโดยภาพรวมๆแล้วตัวที่เข้ามาช่วยเสริมตลาดจริงๆเมื่อวานเนี้ยมันไม่ได้เป็นทัวริซึมมันไม่ได้เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะแต่คนที่มาช่วยตลาดจริงๆเมื่อวานคือกลุ่มพลังงานผมมองว่าเป็นกลุ่มพลังงานมากกว่านะครับเพราะกลุ่มนี้มันมี market cap เนี่ยประมาณสัก 30% ของตลาดรวมเพราะฉะนั้นการมาของกลุ่มพลังงานเนี่ยมันเลยทำให้การขึ้นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยค่อนข้างดีเมื่อวานนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศการลงทุนของเมื่อวานส่วนอันนี้เป็นภาพของ NVDR นะฮะว่า NVDR เนี่ยเขาซื้ออะไรนะฮะจะเห็นว่าที่ผมเอา NVDR มาคุยเนี่ยปกติผมจะไม่ค่อยคุย NVDR เท่าไหร่นะเพราะมันไม่ค่อยมีนัยยะในช่วงที่ผ่านมาแต่วันนี้ไอ้ NVDR ซื้อเนี่ยนะครับมันดันไปแมทกับอีกเหตุการณ์นึงที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือออฟเดย์คือวันนี้ออฟออปปอร์ทูนิตี้เดย์เนี่ยนะฮะมันจะมีบริษัทจดทะเบียนเนี่ยไปให้ข้อมูลกับทางนักลงทุนเนี่ยประมาณสัก6บริษัทมันมีอยู่ตัวหนึ่งที่ถือว่าน่าสนใจนั่นก็คือ STGT กับ STA ช่วงบ่าย2วันนี้2ตัวนี้จะไปให้ข้อมูลนะครับแล้วก็มันมาแมทกับตัวนี้พอดีก็คือเมื่อวานเนี่ย NVIDIA เป็นท็อปเลย
ใช่เขาซื้อสะสมมานะฮะ Nvidia เนี่ยซื้อ STA เนี่ยค่อยๆเก็บมานะคือข่าวเรื่องถุงมือยางหุ้นถุงมือยางของมาเลเซียเนี่ยขึ้นแรงมา 2-3 วันละแต่บ้านเราไม่ยอมเล่นเลยก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันนะว่ามันมีอะไรหรือเปล่าแล้วมันสุดท้ายแล้วมันจะลงมากกว่านี้ไหมนะฮะแต่ว่าพอไปเห็นสัญญาณซื้อจากของฝั่งของ NVR เนี่ยปรากฏว่าเขาซื้อสะสมมาเรื่อยๆนะน้องเอกครับตัว STA เนี่ยก็ซื้อมา3วันติดละนะฮะ STGT เนี่ยก็ซื้อมา3วันติดซื้อหนักมากซื้อเยอะกว่า STA ด้วยใช่ก็คือซื้อวันละ100ล้านนะฮะ100ล้าน200ล้านแล้วก็160ล้านเมื่อวานนะครับแล้วก็เป็นแมทสำหรับใครที่ชอบเก็งกำไรแล้วกันนะสำหรับคนที่เล่น STA กับ STGT นะฮะก็เน้นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงหน่อยนะครับแนะนำเก็งกำไรนะครับเพราะวันนี้ก็มีออฟเดย์ด้วยแล้วก็ Nvidia ก็ซื้อเข้ามาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็น2เหตุการณ์ที่มันมาแมทกันพอดีนะฮะถ้าใครอยากจะเก็งกำไรประเด็นตรงนี้นะฮะส่วนฝั่งขายเนี่ยนะครับไม่ได้มีนัยยะสำคัญเท่าไหร่นะครับผมมองว่าไม่ได้มีนัยยะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือภาพสรุปของเมื่อวานแล้วก็มุมมองของวันนี้นะครับเรามองว่าเซตอินเด็กซ์นะฮะน่าจะแกว่งตัวอยู่ในแค่กรอบ 1,275 ถึง 1,295 จุดนะครับบริเวณเส้นสีแดงที่ผมขีดให้เนี่ยนะครับที่เป็นแนวนอนนะครับก็คือเป็นโลเดิมของรอบก่อน1293นะครับถ้าไปตีเพิ่มอีกนิดนึงคุณก็จะเห็นเส้นค่าเฉลี่ย10วันของเซตอินเด็กซ์เนี่ยอยู่ที่1293พอดีเลยเพราะนั้นการปรับขึ้นของดัชนีเนี่ยคิดว่าจะไปชนแค่กรอบนี้แหละไม่ผ่านคิดว่าไม่ผ่านเพราะฉะนั้นขึ้นมาให้ขายกลยุทธ์นะขึ้นมาให้ขายนะครับแล้วค่อยไปรอซื้อกลับนะครับอย่าลืมนะฮะว่าเสาร์อาทิตย์นี้เรามีชุมนุมใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เหตุการณ์ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านักทุนเองก็คงจะต้องขายลดความเสี่ยงจากประเด็นตรงนี้ออกไปแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเซตอินเด็กซ์เนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะลดลงมากกว่าขึ้นนะครับมีแนวโน้มที่จะลดลงมากกว่าขึ้นเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยโอกาสลงมากกว่าขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะลงไปเทสถึงระดับ 1,250 ด้วยนะครับนี่คือมุมมองของเราแล้วก็มุมมองของทางกุ๊กสีด้วยนะครับภาพระยะกลางเนี่ยนะครับของเวลทีมเวลของเรานี่มองแย่กับเราอีกนะนะฮะเขามอง 1,200 จุดเลยนะครับอันนี้คือภาพของทางกุ๊กสีค่อนข้างออกไปในโทนแบร์สักนิดนึงนะครับโอเคนะครับมาพูดคุยกับประเด็นในเรื่องของประชุมเฟดคืนนี้ด้วยนะฮะเฟดคืนนี้เนี่ยผมมองว่าตลาดเองก็รับรู้อยู่แล้วนะไม่น่าจะมีอะไรไม่น่าจะมีนัยยะมากผิดไปจากที่ตลาดคาดนั่นก็คือน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่0ถึง 0.25% ตามเดิมนะครับส่วนในเรื่องของเป้าหมายเงินเฟ้อเนี่ยนะครับเขาส่งสัญญาณว่าจะมีการเป็นใช้เงินเฟ้อเฉลี่ยถูกไหมฮะการใช้อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อก็สามารถที่จะขึ้นเกิน 2% ได้นะครับอันนี้ตลาดก็รู้อยู่แล้วเองนะฮะก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับโอเคเพราะฉะนั้นในส่วนของการประชุมเฟดคืนนี้เนี่ยผมมองภาพเป็นกลางไม่มีอะไรนะฮะโอเคมาคุยกันที่ประเด็นที่เราเกริ่นกันไว้ช่วงแรกดีกว่านะครับว่า long stay effect เนี่ยมันบวกกับตลาดหุ้นจริงๆมันบวกกับกลุ่มท่องเที่ยวจริงๆหรือเป็นแค่ sentiment นะฮะเดี๋ยวอยากให้น้องเอกเนี่ยพูดให้ฟังหน่อยว่า long stay effect เนี่ยเงื่อนไขของการเข้ามาเที่ยวของต่างชาติมันมีอะไรบ้างครับก็ต้องบอกว่าการเข้ามารอบนี้ยังคงต้องเป็นการกักตัวอยู่นะครับ4วันอยู่นะครับยังไม่ได้แตกต่างจากก่อนหน้านี้ที่มีเปิดให้กลุ่มนักธุรกิจเข้ามานะครับฉันเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าถ้ายังมีการกักตัวอยู่นะครับฉันการเข้ามาแบบแมสแบบเข้ามาเยอะๆเนี่ยอาจจะทำได้ยากนะครับเพราะว่าถ้าเข้ามาเนี่ยต้องไปจ่ายแพ็กเกจกักตัวในโรงแรมนะครับแพ็กเกจหนึ่งก้อนหนึ่งเนี่ยก็เกือบ 60,000 บาทครับฉันเนี่ยถ้าคนตัดสินใจจะบินมาคนจีนหรือคนมีกำลังซื้อไม่ได้เยอะเนี่ยจะบินมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยก็การว่าเมืองไทยเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นต้องถือว่าmoney for value นะครับไม่ value for money นะครับการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีไม่เป็นภาพที่ดูแล้วเน้นเฉพาะกลุ่มรายได้สูงมากกว่าอาจจะไม่ได้ช่วยหนุนในแง่ของจำนวนคนมากขนาดนั้นแล้วถ้าไปดูในแง่ของเลขที่คนที่เขาคาดนะครับว่าจะนำเข้ามาคืออาทิตย์ละ100ถึง300คนต่ออาทิตย์นะครับหรือเดือนละ 1,200 คนนะครับแต่ถ้าไปดูเลขปีที่แล้วนะครับเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเดือนละเกือบ3ล้านคน3ล้านคนเทียบกับเดือนละ 1,200 นะครับต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นจุดที่ช่วยหนุนมากขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าถามว่าเป็นเซนติเมนต์บวก
ที่ดีไหมต้องบอกว่าเป็นการบวกที่ดีนะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าอย่างทางรัฐบาลเนี่ยมีเมนชั่นนะครับว่าขั้นตอนเนี่ยก่อนที่เขาจะเปิดประเทศจริงเนี่ยจะเป็นการเทสก่อนนะครับจะอันนี้เป็นการเทสก่อนว่าในช่วงแรกถ้าเปิดเข้ามาแล้วไม่มีติดเชื้อนะครับก็จะเป็นค่อยเริ่มเป็นเฟสถัดไปว่าจะเปิดประเทศจริงๆได้เนี่ยช่วงไหนได้บ้างซึ่งถ้าอันนี้เนี่ยก็หมายความว่าเราจะไม่ได้เห็นนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆเนี่ยสิ้นปีนี้แล้วนะครับแต่การว่าอาจจะเห็นอีกทีคือปีหน้าเลยครับครับพูดง่ายคือเป็นการทดลองกันแหละใช่ครับใช่ครับไอ้ลองสเตย์เนี่ยคำว่าลองสเตย์เนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติจะต้องเข้ามาในอย่างน้อยกี่วันต้องบอกว่าอันเนี้ยอาจจะ จะเป็นโมเดลจะคล้ายๆภูเก็ตโมเดลเล็กน้อยนะครับ คือเข้ามาอย่างน้อยเนี่ยต้องอยู่ในโรงแรมแบบ14วันนะครับอันนี้คือมาตรการของการกักตัวถูกไหมใช่ครับแต่ว่าคำว่าลองสเตย์เนี่ยมันระยะยาวแค่ไหนครับก็ต้องบอกว่าเขาเน้นอยากเน้นใหวีซ่ารอบนึงเนี่ยอยู่ถ้าวีซ่าแบบไม่ต้องขอนะครับก็อยู่15วัน15วันแต่ถ้าวีซ่าแบบขอเนี่ย30วันแต่ถ้าอัพพลายลองสเตย์เนี่ยได้ถึง90วันและขอต่ออายุได้นะครับ2ครั้งเป็นทั้งหมด270วันในรอบนึงก็คือเข้ามาทีนึงอยู่กันทั้งปีเลยครับผมก็คือขอวีซ่าครั้งเดียวถ้ามาในลักษณะของลองสเตย์อัพพลายลองสเตย์เนี่ยวีซ่าครั้งเดียวเนี่ยอยู่ได้270วันแต่ว่าจะเป็นล็อตไปคือล็อตแรก90วันก่อนเสร็จแล้วขอต่ออายุครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2พูดง่ายๆก็คือถ้าคุณจะอยู่จริงๆนะคุณอยู่ได้จนถึง270วันก็คือเกือบปีนึงแหละครับนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเอกสารหลักฐานอะไรมายืนยันด้วยถูกไหมครับอย่างเช่นอะไรคอนโดมิเนียมก็ที่อยู่ว่าอยู่ที่ไหนนะครับresident ที่ชัดเจนว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรมีตังค์พอไหมนะครับใช่ไหมเข้ามาแย่งงานอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ต้องบอกว่าในยะต่อหุ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูเยอะมากในระยะสั้นนะครับเพราะว่าแน่นอน 1,200 ต่อเดือนเทียบกับ3ล้านนะครับคงไม่ได้ช่วยอะไรเยอะมากคือไงก็คือมาตรการนี้ทางภาครัฐแล้วก็ทางน้องเอกเนี่ยมองว่ามันจะเข้ามาได้แค่อาทิตย์ละ100ถึง300คนใช่ครับแค่นั้นเองเหรอ ใช่ครับนะฮะถ้า100ถึง300คนนี่ถือว่าน้อยมากถูกไหมใช่ครับเพราะว่าปีที่แล้วอย่างที่น้องเอกเกริ่นนะว่าปีนึงเนี่ยเข้ามา39ล้านคนหาร12เนี่ยก็จะตกเดือนละ3ล้านคนใช่ครับแต่เมื่อกี้ที่น้องเอกพูดเนี่ยฟังไม่ผิดนะฮะท่านนักทุนครับเดือนละ 1,200 คนนะฮะมันต่างกันมากเลยนะฮะกับหลักล้านล้านนี่ไม่ใช่ล้านเดียวด้วยนะ3ล้านครับนะฮะ3ล้านคนกับ 1,200 คนถือว่าไม่ได้มีนัยยะอะไรเลยถ้าในเชิงของตัวเลขแล้วเชิงของนัยยะสำคัญครั้งรายได้ของภาคท่องเที่ยวถูกไหมน้องเอกกำลังจะบอกงั้นถูกไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วไอ้หุ้นที่มันขึ้นมาเยอะๆเมื่อวานนี้นะมันจะต้องทำยังไงกันต่อถ้าเป็นแบบนี้ถ้าระยะสั้นๆคิดว่าตรงนี้เนี่ยพอหมดเซนติเมนต์นะครับแล้วพอตลาดเริ่มรับรู้ว่าตัวเลขนี้เนี่ยมันไม่มีนัยยะมากในแง่ของการช่วยเหลือกลุ่มท่องเที่ยวอย่างมีนัยยะในระยะสั้นเนี่ยคิดว่าคงจะมีการอ่อนตัวลงได้นะครับเป็นเพรสเชอร์ลงได้ว่ามันดีในแง่ของเซนติเมนต์จะเปิดแล้วนะแต่ว่าในระยะ4เดือน3เดือนข้างหน้านี้อาจจะไม่เห็นเป็นน้ำเป็นเนื้อเข้ามาเท่าไหร่นะครับนั่นก็หมายความว่าเมื่อวานเนี่ยมันคึกคักก็จริงก็คือหุ้นเอราวัณเซนเทลมิ้นขึ้นหมด AOT AAV ตอบรับกันหมดเพราะทุกคนเห็นข่าวแต่ยังไม่ได้ไดเจสต์ข้อมูลยังไม่ได้เห็นว่ามันจะเข้ามาเท่านั้นเท่านี้คนถูกไหมครับก็คือเห็นข่าวตอบรับเชิงบวกแล้วว่าโอเคภูเก็ตโมเดลอาจจะชะลอไปก็จริงแต่ว่าการที่รัฐบาลกล้าเปิดรับนักเที่ยวต่างชาติเข้ามามันก็เป็นหนึ่งเป็นสเต็ปแรกเป็นก้าวแรกนะฮะในการที่จะเห็นโอกาสของการเพิ่มขึ้นของนักเที่ยวต่างชาติในอนาคตนักทุนก็เลยแห่กันเล่นเลยครับนะครับแต่พอมาดูรายละเอียดจริงๆแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมัน 1,200 คนเองนี่นะครับต่อเดือนเมื่อเทียบกับ3ล้านคนต่อเดือนเมื่อเทียบในอดีตก็เป็นไปได้นะครับว่าไอ้ราคาหุ้นที่ขึ้นมาแรงๆเมื่อวานเนี้ยวันนี้อาจจะถูกขายทำกำไรลงมานะครับแต่โอเคแหละหลายท่านก็อาจจะมีชาเลนจ์เหมือนกันเพราะว่ามันมีประเด็นในเรื่องของการพัฒนาวัคซีนถูกไหมก็จะมีหลายๆเจ้าอย่างเช่นแอสตราเซเนกากลับมาทำทดลองต่อแล้วไฟเซอร์กับไบโอเอ็นเทคของเยอรมันนะครับก็บอกว่าจะมาฉีดวัคซีนให้กับทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยสิ้นปีนี้เมื่อวานนี้จีนก็ออกมาอีกครับผมเห็นไหมจีนก็ออกมาพูดนะว่าวัคซีนของเขาก็จะฉีดให้กับประชาชนจีนเนี่ยสิ้นปีนี้เหมือนกันจะเห็นว่าช่วงนี้เป็นไงแย่งพื้นที่สื่อกันแย่งพื้นที่สื่อกันนะว่าใครจะผลิตวัคซีนออกมาก่อนงั้นข่าวดีในเรื่องของวัคซีนก็จะเข้ามาช่วยเหมือนกันนะฮะในเรื่องของกลุ่มธุรกิจโรงแรมแต่ทุกครั้งนะ
ถ้าเราย้อนกลับไปดูนะฮะหุ้นในกลุ่มธุรกิจโรงแรมเนี่ยมักจะตอบรับเชิงบวกในช่วงวัน2วันแรกวิ่งแรงวิ่งแรงบวกแรงมากบวกแรงมากในช่วงวัน2วันแรกแต่หลังจากนั้นพอหมดข่าวก็จะซึมลงเป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งนะฮะกลับไปย้อนหรือกลับไปแท็กดูได้นะครับเกือบ 90% แพทเทิร์นออกมาเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เล่นหรือว่าเก่งกําไรไปเมื่อวานนี้นะวันนี้ก็อาจจะต้องล็อกกําไรไว้บ้างลดความเสี่ยงลงลดความเสี่ยงลงนะครับเพราะว่าสถานการณ์ในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้เป็นภาพใหญ่ยังกดดันอยู่นะครับสำหรับกลุ่มธุรกิจโรงแรมนะฮะแล้วตัวที่จะต้องถ้าเอกบอกว่าจะต้องขายเลยเนี่ยในกลุ่มธุรกิจโรงแรมเนี่ยมองตัวไหนมากที่สุดคงต้องบอกว่าเป็น2ตัว2ตัวอะไรอ่ะ2ตัวผมให้ตัวเดียวนี้เอา2ตัวเลยเหรอต้องบอกว่ามีเอราวัณกับมินนะครับมินเนี่ยรายได้โรงแรมในเมืองไทยเนี่ยมันประมาณ10เขาแค่ 15% ครับฉันเมืองไทยเปิดประเทศเนี่ยคงไม่ได้เบเนฟิตเขาขนาดนั้นนะครับฉันเนี่ยจะบวกกับเขาด้วยเกือบ 4% 3% เนี่ยคงไม่ได้ช่วยอะไรเยอะนะครับแล้วส่วนของเอราวัณนะครับรายได้เกินครึ่งเกือบ 60% เนี่ยเป็นรายได้โรงแรมจากกรุงเทพครับครับแล้วถ้าเสาร์อาทิตย์นี้นะครับมีปัญหาเรื่องการเข้ามาเนี่ยคงมีนัยยะกับตัวโรงแรมของตัวเอราวัณเหมือนกันในกรุงเทพนะครับถือว่าดูแล้วเป็นความเสี่ยงสำหรับตัวนี้นะครับถือว่าเป็นเหตุผลที่น่าสนใจนะฮะก็คือเอราวัณมีสัดส่วนโรงแรมในกรุงเทพ 60% ใช่ครับ 60% นะครับรายได้ของโรงแรมของเอราวัณอยู่ในกรุงเทพนะส่วนมิ้นท์เนี่ยมีรายได้ในประเทศ 15% เพราะฉะนั้นมาตรการของรัฐช่วยได้น้อยใช่ช่วยได้น้อยเพราะฉะนั้นรายได้หลักๆเขาจะอยู่ในต่างประเทศเยอะในส่วนธุรกิจโรงแรมนะครับส่วนเอราวัณอย่างที่บอกนะฮะว่ารายได้เกือบ 60% อยู่ในประเทศเราไม่ได้การันตีกับเหตุการณ์ในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นราคาที่หุ้นที่ขึ้นมาเมื่อวานเนี่ยก็มีโอกาสสูงที่จะต้องเทคออกไปก่อนนะครับในส่วนของกลุ่มธุรกิจโรงแรมนะฮะโอเคมีอีกตัวนึงไหนๆน้องเอกก็มาแล้วนั่นคือตัว CRC ครับก็ CRC ที่เมื่อวานซื้อตัว Office Mate ไปหรือ COL เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นผลบวกในระยะกลางและยาวนะครับเพราะว่าการซื้อกิจการเนี่ย19 บาทหรือ 12,000 ล้านเนี่ยCRC เองเนี่ยใช้เงินสดได้นะครับที่มีไม่ต้องอาจจะไม่ต้องกู้เยอะนะครับหรือว่ากู้เล็กน้อยเองนะครับเนี่ยถามว่าถ้าเอาเข้ามาเนี่ยมันบวกกับเศษตัวธุรกิจ CRC แค่ไหนนะครับต้องบอกว่าถ้าเอาคร่าวๆเนี่ยถ้าเอากำไรของ Bloomberg เข้ามาลองประกอบเข้ามาในงบนะครับก็มีอัพไซด์ประมาณ2บาทจาก target ของเรานะครับตอนนี้เรามองCRC เนี่ย target 36บาทนะครับถ้ารวม COL เข้ามาได้ต้นปีหน้านะครับก็คิดว่าจะบวกกับ target price เกือบ2บาทนะครับอันนี้คือbest case scenario แต่ถ้ามองมาถือตัวธุรกิจ COL เนี่ยเขาขายอะไรนะครับขาย Office Mate ขาย B2S นะครับต้องบอกว่า Office Mate ขายอะไร B2S ขายอะไรไล่ให้หน่อยเพราะนักทุนเองก็ยังB2S ขายพวก stationery นะครับปากกาหรือว่าก็คือเครื่องเขียนเครื่องเขียนนะครับส่วน Office Mate ขายพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ในออฟฟิศนะครับขายมีทั้งขายส่งและขายปลีกนะครับอันเนี้ยผมมองว่ามีความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวนะครับเพราะอะไรเพราะว่า B2S เนี่ยรายได้ถ้าส่วนใหญ่อยู่ในห้างด้วยนะครับแล้วก็เป็นสินค้าไม่ได้เป็นสินค้าจำเป็นนะครับสามารถซื้อที่อื่นได้หรือซื้อออนไลน์ได้แล้วก็ถ้ามีปัญหาช่วงเรื่องเศรษฐกิจมาเนี่ยมีการลดการใช้จ่ายในส่วนนี้ได้นะครับไม่เหมือนอาหารส่วน Office Mate เนี่ยต้องบอกว่าถ้าภาคธุรกิจมีการปิดตัวลงหรือมีการชะลอการใช้การงบประมาณของตัวธุรกิจลงเนี่ยการคัดเรื่องการใช้อุปกรณ์ในสำนักงานเนี่ยเป็นอันดับแรกๆที่โดนคัดก่อนครับฉันคิดว่าการฟื้นตัวของ COL เนี่ยอาจจะมีประเด็นในการฟื้นตัวให้ไม่ฟื้นได้เท่าช่วงปี19เท่าไหร่นะครับฉันเนี่ยต้องบอกว่าตรงนี้มีความเสี่ยงในแง่ของการฟื้นตัวรายได้ของตัว COL ฉันถ้าบอกว่าอัพไซด์2บาทเนี่ยคือ best case ครับถ้าฟื้นไม่ได้หลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะลดหลั่นลงมาแต่ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้วิ่งเกือบ2บาทแล้วนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะอัพไซด์จากการซื้อธุรกิจอาจจะไม่มีแล้วสำหรับตัว CRC นะครับฉะนั้นถัดจากนี้ของ CRC เนี่ยจะเป็นการฟื้นตัวจากตัวธุรกิจอื่นมากกว่านะครับเพราะว่าอัพไซด์จากการซื้อกิจการค่อนข้างรับรู้ไปแล้วครับผมโอเคนะครับก็ชัดเจนนะครับสำหรับตัว CRC นะครับว่ามีอัพไซด์จากการเขาซื้อ COL 2บาทนะฮะซึ่งเมื่อวานราคาก็ตอบรับไปแล้วนะครับแล้วก็โอเคระยะถัดไป COL เองตัวธุรกิจนะฮะไม่ว่าจะเป็น Office Mate
นะครับแล้วก็ B2S เนี่ยก็ยังมีความท้าทายโดยเฉพาะออฟฟิศเมดนะครับถ้าหากว่าภาพเศรษฐกิจไทยเป็นแบบนี้นะครับแล้วกิจการมันมีการปิดกิจการเยอะๆมากขึ้นเนี่ยนะครับความต้องการพวกเครื่องใช้สำนักงานพวกนี้เนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงไปด้วยนะครับในส่วนของราคาเป้าหมายนะฮะน้องเอกให้ไว้ยังไงฮะกับ recommendation ด้วยณตอนนี้นะครับก็เป็น recommendation แบบซื้อนะครับ36บาทนะ CRC นะใช่ครับใช่ครับต้องเคาะเลยไหมหรือว่ารอก่อนในภาวะอย่างนี้ต้องบอกว่าตัว CRC จะมีรายได้ก้อนหนึ่งนะครับเกือบ 30-40% เนี่ยจากธุรกิจแฟชั่นนะครับแล้วธุรกิจแฟชั่นเนี่ยเป็นรายได้ประมาณ 10-15% เนี่ยมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เห็นการเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบ massive นะครับก็รายได้การฟื้นตัวของธุรกิจแฟชั่นเนี่ยเขาจะมีการฟื้นตัวที่ช้ากว่าที่คิดไว้นะครับซึ่งเราตอนนั้นต้องบอกว่าถ้าเท้าความมันไปเรามองว่าจะเปิดประเทศได้เดือน10นี้นะครับแบบเข้ามาแบบ mass ไม่ใช่เข้ามาแบบ long stay แบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยก็การว่า target ที่เราทำไว้หรือ forecast ที่ทำไว้มีดาวไซด์นะครับมีดาวไซด์นะครับฉะนั้นก็ถามว่ารีบไหมนะครับอาจจะต้องรีบนะครับก็รอซื้อเมื่ออ่อนตัวนะครับคงไม่ได้ต้องรีบขวาขนาดนั้นนะครับผมราคาเป้าหมายเท่าไหร่นะครับ36ครับ36บาทนะครับก็ค่อนข้างชัดนะครับว่ายังไม่ต้องรีบซื้อสำหรับตัว CRC นะครับเพราะว่าสัดส่วนรายได้เนี่ย 30-40% มาจากแฟชั่นซึ่งแฟชั่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็ขายให้นักท่องเที่ยวต่างชาติท่านก็กลับไปดูเองแล้วกันนะฮะว่าตอนนี้นักเที่ยวต่างชาติมาหรือยังถ้านักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่มาตัวนี้ยังไม่ใช่คำตอบนะฮะเพราะนั้นรอดีกว่าสำหรับตัว CRC นะครับก็ถือว่าครบถ้วนนะฮะสำหรับภาพของการท่องเที่ยวแล้วก็ธุรกิจของ CRC ที่มีข่าวประเด็นเมื่อวานนี้นะครับในวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเอกมากๆนะฮะที่มาให้ความชัดเจนในภาพของการท่องเที่ยวแล้วก็ CRC นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นช่วงแรกนะฮะพอดีทางพี่บอลนะฮะนักวิเคราะห์เรามาพอดีนะครับก็จะมีอัปเดตอีก1ตัวนะฮะซึ่งมานั่งรอนานแล้วแหละนะฮะนั่นก็คือตัวแผน B นะครับซึ่งเมื่อวานนี้มีข่าวนะฮะว่าได้สัญญาใหม่กับทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วนะครับเราลองมาดูกันนะฮะว่าทางพี่บอลเนี่ยนะจะมีการวิเคราะห์ในส่วนของแผน B นี้ยังไงนะครับกับสัญญาใหม่นะครับรวมไปถึงอาจจะมีอัปเดตอะไรอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะเพราะพี่บอลมาทั้งทีเนี่ยก็น่าจะมีทั้งตัว Workpoint VGI หรืออาจจะเป็นกลุ่มสื่อสารก็ได้นะนะฮะถ้าอยากจะแบบเพิ่มเติมให้นะพี่บอลนะฮะโอเคในส่วนของแผน B เลยครับพี่บอลข่าวดีเมื่อวานถือเป็นข่าวดีไหมข่าวดีครับก็เดี๋ยวผมเล่าให้เห็นภาพนะครับว่าไอตัวเคสเนี้ยทำไมจะต้องรู้สึกดีกับแผน B นะครับแล้วทำไมจะต้องซื้อแผน B ด้วยข่าวนี้นะครับต้นปีนะครับถ้าเกิดว่าจะจำภาพได้เนี่ยแผน B เนี่ยราคาหุ้นลงก่อนโควิดด้วยซ้ำนะครับตอนนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของพลเอกพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับโดนฟ้องนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันจะมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลนะครับแล้วก็คนเนี่ยคงอยากเตะตัดขาคนตำรวจเอกสมยศคือไม่อยากให้มาเป็นนายกนะครับพอไม่อยากให้เป็นนายกสมาคมนะโอเคนายกสมาคมฟุตบอลนะครับผมครับก็เลยบอกว่าเอ้ยมันมีการทำผิดในเรื่องของสัญญาที่ทำกับแผน B ในช่วงปี2016ครับนะครับก็ให้ประโยชน์แผน B แบบไม่ชอบทำนะครับก็จะฟ้องทั้งคนตำรวจเอกสมยศฟ้องตั้งแผน B ราคาหุ้นลงเลยนะครับก่อนโควิดด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสมาคมฟุตบอลต้องถือว่าเป็นประเด็นของแผน B มาตั้งแต่ต้นปีละนะครับเหมือนที่เราเขียนในเปเปอร์เลยคือมันคลายทีละเปาะนะครับตอนนี้เนี่ยสมาคมฟุตบอลก็พลเอกพลตำรวจเอกสมยศกลับมาเป็นนายกนะครับได้รับเลือกเหมือนเดิมการฟ้องร้องจบละนะครับแผน B แปลว่าจะต้องมีการชดเชยเรื่องของการทำสัญญาในอดีตเนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะครับแล้วสุดท้ายพอพลตำรวจเอกสมยศกลับมาเป็นนายกสมาคมนะครับก็แปลว่าแผน B เนี่ยก็ได้ไอ้ตัวสัญญากลับมานะครับก็มาเมื่อวานนี้เลยข่าวเมื่อวานว่าได้สัญญาตัวนี้กลับมาจริงๆนะครับถามว่าแล้วสัญญามันดีกว่าเดิมหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมองแบบแค่เปเปอร์เนี่ยดูเหมือนจะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเหตุผลเพราะว่าอันแรกเลยเนี่ยสัญญามันยาวขึ้นนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำสัญญา4ปีสัญญาเดิมเนี่ย4ปีใช่ครับตั้งแต่ปี2017นะครับต้นปี2017เลยครับผมนะครับจนสิ้นสุดสัญญาปี2020ครับนะครับคือ4ปีครับนะครับด้วยมินิมัมการันตีนะครับก็คือเงินที่จะต้องจ่ายให้กับสมาคมไม่ว่าจะทำรายได้ให้กับสมาคมเท่าไหร่ต้องจ่ายให้กับสมาคมคืนกลับไปเนี่ยที่510ล้าน
minimum guarantee อันนี้คือไม่ใช่รายได้ที่แพนบีจะได้นะแต่เป็นรายจ่ายที่แพนบีจะต้องจ่ายให้สมาคมฟุตบอล510 ล้านบาทอันนี้คือสัญญาเดิมใช่ครับอ๋อนี่คือปีละทั่วทีครับอ๋อปีละ510 ล้านต่อปีครับนะครับอันนั้นคือสัญญาเดิมถามว่าสัญญาใหม่มันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างนะครับอันแรกเลยคือเรื่องของระยะเวลานะครับยาวกว่าเดิมจาก4ปีเป็น8ปี8ปีนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2021ครับนะครับไปจบปี2028อืมโหดูดีเลยใช่ก็คือสัญญาเดิม4ปีแต่อันใหม่ได้ตั้ง8ปีใช่มินิมัมการันตีคือเงินที่จะต้องให้ขั้นต่ำให้กับสมาคมฟุตบอลนะครับจาก510ล้านเหลือ400ล้านอ้าวนี่ก็ดีนะครับโอ้โหสองอันเลยดีหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราดูไส้ในจริงๆซึ่งเราคุยกับทางบริษัทแล้วนะครับเมื่อคืนก็ต้องบอกว่ามันมีคอมเพนเซทที่เกิดขึ้นคือสัญญาที่แพนบีเคยได้ในอดีตเนี่ยเขาได้สัญญา 2-3 รูปแบบนะครับอันแรกเลยคือได้สิทธิ์ในการถ่ายทอดสดนะครับเรื่องของฟุตบอลทีมชาตินะครับเดี๋ยวผมให้เห็นภาพนะครับว่าสมาคมฟุตบอลจริงเนี่ยเขามีสิทธิ์ในการทำธุรกิจเนี่ยอยู่2อันนะครับคือฟุตบอลทีมชาติกับไทยพรีเมียร์ลีกนะครับแบ่งเป็น2เรื่องก็คือถ่ายทอดสดนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยพรีเมียร์ลีกกับฟุตบอลทีมชาตินะครับกับอันที่2คือเรื่องการหาโฆษณานะครับทำการตลาดนะครับให้กับตัวทีมชาติแล้วก็ไทยพรีเมียร์ลีกนะครับจริงๆมันแบ่งง่ายๆว่าเอ้ยถ่ายทอดสดกับโฆษณาโฆษณานะครับก่อนหน้านี้คือสัญญาเดิมของแพน B เนี่ยมันเป็นดันไปได้เรื่องของการถ่ายทอดสดของฟุตบอลทีมชาติมาด้วยนะครับบวกกับได้เรื่องของการโฆษณานะครับของทั้งทีมชาติและไทยพรีเมียร์ลีกตัวเดียวที่ไม่ได้คราวที่แล้วคือเรื่องของการถ่ายทอดไทยพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งตอนนั้นทูได้ทูได้คือทูมันได้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแพน B มันเลยได้มาแค่3คอนแทรคก็คือไม่ได้ครบทั้ง4อันถูกนะครับแต่รอบนี้มันมีประเด็นตรงที่ว่าชูเนี่ยเขาไม่อยากได้ถ่ายทอดสดไทยพรีเมียร์ลีกละเป็นเช่นนั้นนะครับแล้วผมจะไปดูบอลไทยที่ไหนนะครับพี่บอลเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาแทนตัวชูแน่นอนเอาล่ะฮะนะครับแต่สิ่งที่สมาคมแก้ปัญหาคือว่าตอนนี้ก็แบ่งให้มันชัดเจนไปเลยถ่ายทอดสดอยู่ก็ถ่ายทอดสดไปเลยนะครับหาโฆษณาก็หาโฆษณาไปเลยนะครับมันจะไม่มาแบ่งซี่กันละครับประเด็นก็คือว่าแพนบีเนี่ยในคอนแทคใหม่คือสัญญาใหม่เนี่ยเขาจะได้แค่เรื่องของการทำโฆษณาให้กับทีมชาติและไทยพรีเมียร์ลีกอย่างเดียวแล้วคืนสิทธิ์ในเรื่องของการถ่ายฟุตบอลโลกไอ้โทษทีครับฟุตบอลทีมชาติกลับคืนไปให้กับสมาคมนะครับเอาอย่างนี้ก็คือสมาคมฟุตบอลเนี่ยเขามีรายได้ให้กับไอ้ภาคเอกชนอีก2ส่วนคือทอดถ่ายทอดสดกับโฆษณาใช่ซึ่งก่อนหน้านี้แพนบีไปคั่วอยู่ทุกอันเลยใช่นะฮะไปคั่วอยู่ทั้ง2สายเลยนะฮะแต่ตอนนี้เขาบอกว่าให้แพนบีเอาแค่โฆษณาไปอย่างเดียวแล้วกันถ่ายทอดสดให้คนอื่นเขาผมเข้าใจถูกไหมฮะถูกครับโอเคครับแล้วรอบนี้ก็เลยกลายมาเป็นว่าคนที่จะได้ถ่ายทอดสดเนี่ยก็เอาไปทั้งกระบี่ห้ามเอาแค่ไทยพรีเมียร์ลีกที่ดูดีเมื่อก่อนแต่ไม่เอาทีมชาติอยู่ต้องเอาไปทั้งกระบี่เลยเพราะงั้นมันก็เลยจะทำให้คนที่จะมาถ่ายทอดสดรอบนี้ก็ดูน่าสนใจเพราะว่าอยู่ได้ทั้งสองไลเซนส์นะครับก็แบ่งชัดเจนก็ในมองในมุมของสมาคมเขาก็หาประโยชน์ให้กับตัวเองเต็มที่นะครับแพน B ก็รายได้หายไปนิดหน่อยแต่ถามว่าการถ่ายทอดสดมันคือเรื่องใหญ่หรือเปล่านะครับสำหรับตัวทีมชาติต้องบอกว่าไม่เพราะว่าแพน B ก็ไม่ได้เก่งเรื่องถ่ายทอดสดอยู่แล้วในอดีตที่ผ่านมาคือคอนแทรคเดิมเนี่ยคือเขาให้ตัวไทยรัฐได้สิทธิ์ในการถ่ายทอดสดไปคือพูดง่ายคือแพน B ได้มาแต่ว่าโอนสิทธิ์ให้กับไทยรัฐถูกครับถูกครับก็มีรายได้บางส่วนที่ได้คืนมาจากทางไทยรัฐก็ไม่ได้เยอะนะครับเสียไปก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นมุมมองของเรามองว่าสัญญายาวขึ้นมินิมัมการันตีลดลงนะครับภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่มีอะไรเสียสำหรับแพน B ยังออนแทร็กในเรื่องของการประมาณการของเราอยู่นะครับถามว่าเอ้ยแล้วประมาณการของเราเนี่ยมันรวมเรื่องของสมาคมฟุตบอลรายได้ไปหรือยังเรารวมไปแล้วนะครับปี2021เนี่ยเราทำว่ารายได้ที่เขาจะหาได้เนี่ยจะเท่ากับปี2019คือประมาณสัก630ล้านนะครับมันมีเรื่องของไอ้ตัวมินิไอ้ตัวแชร์ลิงนะครับที่แพน B จะได้นะครับในขั้น630นะครับเขาจะได้เงินมาจากสมาคมในเรื่องของไอ้ตัว revenue share เนี่ยประมาณ 22.5% นะครับเพราะงั้นแปลว่าแพน B จะได้รายได้จากสมาคมฟุตบอลนะครับอยู่ประมาณสัก150ล้าน
ต่อปีต่อปีครับนะครับมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยมีเรื่องของการทำตลาดนะครับบอททอมไลน์จริงๆมาที่กำไรตรงๆเลยเนี่ยอยู่ที่120โอ้เยอะขนาดนั้นเลยฮะเยอะครับเยอะ revenue sharing ส่วนแบ่งมาเนี่ย150ล้านแล้วเป็น bottom line 120ล้านใช่เขาไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนอกจากค่าทำโฆษณานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนพอเราพูดถึงต้นปีว่าจะไม่ได้เนี่ยคนถึงตกใจใช่นะครับพอได้คืนมาพี่ก็เลยยิ่งแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นบวกนะครับนะครับในถามว่า120ล้านมันเยอะสำหรับแผน B ไหมก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าแผน B เนี่ยกำไรของเขาจริงๆเนี่ยปี2021เนี่ยเรามองว่าจะเป็นเรคคอร์ดนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,100 เรคคอร์ดคือเรคคอร์ดไฮครับเรคคอร์ดคือทำเป็นแบบสูงสุดเลยตั้งแต่เข้าตลาดมากำไรปีหน้านะกำไรปีหน้าไม่ใช่ปีนี้กำไรปีหน้าครับคือปีหน้าเนี่ยพี่บอลมั่นใจมากว่ากำไรนิวไฮแน่ๆแน่นอนครับโอ้โหก็เป็นเหตุผลตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับที่เราชอบตัวแผน B นะครับถามว่าเอ้ยเอาเรื่องประเด็นนี้ก่อนนะครับว่าไอ้120ล้านเนี่ยมันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของกำไรปีหน้านะครับก็ประมาณสัก 11%นะครับก็ปีหน้ายังไงเราคิดว่าเฮ้ยตัวนี้เข้ามาเป็นตัวช่วยอยู่แล้วคือไม่หายไปนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วที่มองว่ากำไรมันจะเป็นจุดสูงสุดใหม่ของแผน B เนี่ยมันมาจากไหนบ้างนะครับอย่างที่เรามองว่าทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับรายได้ของสมาคมไม่หายละการันตีว่าได้เหมือนเดิมนะได้เหมือนเดิมนะครับได้เพิ่มด้วยถูกครับครับอีกเรื่องนึงคือว่าเฮ้ยไอ้ตัวแผน B เนี่ยธุรกิจในเรื่องของสื่อนอกบ้านซึ่งเป็นธุรกิจหลักเนี่ยปีหน้าเรามองว่ากลับมาแน่นะครับกำลังซื้อเนี่ยฟื้นตัวปุ๊บเนี่ยยังไงก็ต้องลงสื่อนอกบ้านนะครับอย่างที่เราบอกว่าตอนนี้สื่อนอกบ้านมันดีกว่าสื่อทีวีสื่อหนังสือพิมพ์แน่นอนเป็นแชมเปี้ยนเลยแหละแน่นอนนะครับมาพร้อมกับออนไลน์เลยนะครับ plus แผน B ตอนนี้เนี่ยไปร่วมมือกับ BGI ไปร่วมมือกับมาโคนะครับถามว่าถ้าเกิดต้องลงสื่อโฆษณานอกบ้านเนี่ยคงหนีไม่พ้นแผน B แน่ๆเพราะว่ามันควบตลาดไปเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเรามั่นใจว่าเรื่องของสื่อโฆษณานอกบ้านของแผน B เนี่ยจะกลับมาใกล้เคียงกับปี2019คือก่อนโควิดโอ้โหนะครับไอตัว revenue share เนี่ยไอตัว utilization rate นะครับหรือไอตัวการใช้สื่อโฆษณาของแผน B เนี่ยเราคิดว่าจะอยู่ระดับประมาณ 70-75% เลยคือมีป้ายตั้งเรียงรายอยู่เนี่ย100ป้ายเนี่ย70ป้ายมีแน่นอนมีโฆษณาวิ่งแน่นอนครับไม่ได้ว่างเปล่าเหมือนทุกวันนี้แล้วนะใช่ครับใช่อันนั้นคือสิ่งที่เรามองอันแรกอันที่2มันจะมีตัวช่วยเข้ามาอีก2ตัวนะครับคือเรื่องของการที่เขาเข้าไปถือหุ้นมาโคนะครับมาโคเนี่ยปีหน้าจะเป็นการรวมงบเข้ามาเต็มปีจากการเข้าไปซื้อหุ้นจากการเข้าไปถือหุ้นมาโคครับนะครับมาโคเนี่ยตอนนี้รายได้อยู่ประมาณ 1,200 นะครับแผน B เนี่ยจะมีกำไรจากการแค่รวมงบมาโคเลยนะครับอยู่ประมาณสักเกือบ100ล้านคือปีนี้ไม่มีเลยปีนี้ไม่มีเลยแต่จะมาปีหน้าปีหน้า100ล้าน100ล้านโอ้โหเพราะฉะนั้นปีหน้ามีตัวช่วยละ100ล้านนะครับปีหน้าจะมี7อีก7นี่มายังไงพี่ว่า7เนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เราเข้าไปใน7นะครับซึ่งอยู่ในเมืองนะครับก็คืออยู่ในแบบอยู่แถวสยามอะไรอย่างเงี้ยเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะมีป้ายโฆษณาไอ้ที่ตัววิ่งวิ่งป้ายยาวๆนั่นแหละอ๋อนี่คือของแผน B อ่ะใช่ครับโอ้โหคือเรื่องของการทำสัญญาใหม่ระหว่างแผน B กับ7นะครับตอนนี้ปีนี้เป็นปีที่มันมีการลงทุนในการทำป้ายนะครับปีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าป้ายที่แผน B จะเข้าไปทำในสาขา7เนี่ยน่าจะเสร็จ 1,000 สาขาจากทั้งหมดอันนี้เขาจะเอาทั้งหมดเลยไหมจริงๆมันเป็นเฟสๆนะครับ7เนี่ยพี่เข้าใจว่าสาขามีเป็นหมื่นเป็น 40,000 มั้งนะครับแผน B เนี่ยเอาแค่ครีมหมายความว่าอะไรเลือกเอาโอ้โหนะครับ 1,000 นี่คือครีมมากครับครีมแปลว่าอะไรครับแปลว่า1คนที่เข้าไปใช้สาขาของแผน B ของ7เนี่ยปกติ7ก็คือใช้อยู่มาสักไม่เกิน100ครับนะครับแต่ไอ้พันสาขาเนี่ยมั่นใจว่า1คนเนี่ยใช้เกิน100แน่นอนคือมีกำลังซื้อนะครับโฆษณาไปเนี่ยรับรองมีโอกาสที่คนจะซื้อไอ้ตัวโฆษณาของแผน B ใน7แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เราจะเห็นว่าไอ้ตัว7เนี่ยจะมีการลงทุนเรื่องของป้ายของแผน B เข้าไปปีหน้าจะมีการรับรู้รายได้ละครับนะครับรายได้ปีนี้รายได้ยังไม่เข้าหรอยังไม่เข้าเป็นการเรื่องของการลงทุนเป็นการแล้มไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็เข้าทางเขาพอดีตรงที่ว่ามันเจอโควิดรีบไปก็เท่านั้นนะครับปีหน้าเรื่องของเงินโฆษณาน่าจะกลับมาเพราะฉะนั้นลงมีป้ายพร้อมปุ๊บเงินเข้าทันทีโอ้โหนะครับถือว่าน่าสนใจมากพี่บอลครับฟังแล้วมีแต่เรื่องบวกๆเพราะฉะ
ราะฉะนั้นเซเว่นจะมาอยู่ประมาณสัก30 40ล้านนะครับ2ตัวรวมกันมาโครวมเซเว่นเนี่ย130ครับนะครับเท่ากับสมาคมฟุตบอลเลย100ล้าน100กว่าล้านแต่สมาคมฟุตบอลนั้นลงบอททอมเลยอันนี้ก็ลงบอททอมเหมือนกันโอ้โหไม่มีคอร์สอ่ะไม่อย่างที่พี่บอกว่าพี่รวมพี่หักคอร์สให้เรียบร้อยละอันนี้คือบอททอมไลน์แบบเพียวโหน่าสนใจมากตื่นเต้นมากนะฮะได้ฟังแล้วเนี่ยรู้สึกแบบแหมอยากจะให้ถึงปีหน้าเร็วๆเลยเพราะว่าปีนี้มันยังติดขัดอยู่ไงนะฮะงั้นบอกเรื่องราคาหุ้นเลยครับถ้าเกิดซื้อก็ต้องซื้อปิดตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาต้องถือว่ามันลดลงมาค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับราคาแผนปีในช่วงปี2019ตอนนั้นสูงสุดเท่าไหร่ครับพี่บอล2019เกือบเกือบ10บาท10บาทโอ้โหตอนนี้5บาท50โอ้โหมีลดให้ 50% 50% ถามว่าเฮ้ยต้องซื้อตอนนี้ไหมถ้าเกิดว่าถามส่วนตัวเลยนะครับต้องซื้อตอนนี้เก็บไปเรื่อยๆเลยรอปีหน้าเนี่ยราคาหุ้นไม่ใช่ราคานี้แน่ถ้าเกิดจะซื้อก็ต้องซื้อตอนที่มันมีแต่ข่าวร้ายอ่ะครับเพราะว่าเราเห็นแล้วปีหน้ามันมีแต่ข่าวดีรองรับนะครับแล้วอย่างที่บอกว่า earning ของแผน B เนี่ยมันมีตัวช่วยอยู่ครับนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราเห็นกำไรที่มันมากกว่าปี2019แน่ๆอาจจะไม่ได้เท่ากับที่ผมมองไว้ที่พันล้านนะครับแต่มากกว่าปี2019แน่ๆที่740ล้านนะครับเมื่อกำไรมันสูงกว่าปี2019ถามว่าราคาหุ้นมันควรจะต่ำกว่าไหมนั่นน่ะสิโอ้โหกำไรนิวไฮราคาก็ต้องนิวไฮด้วยนะอันนั้นคือโดยบรรทัดฐานพื้นฐานหลักตรรกะธรรมชาติก็คือมันต้องเป็นแบบนั้นนะครับตอนแต่ตอนนี้ราคาแพน B 5บาทใช่ราคาปี2019 10บาทใช่โอ้โหเห็นไหมเห็นอัพไซด์แล้วแบบนะฮะรู้สึกตื่นเต้นอยากตื่นเต้นนะฮะก็คือท่านนักลงทุนถ้าแบบยังไม่มีตัวนี้ผมว่าเป็นโอกาสดีเลยในการทยอยสะสมได้เลยนะครับท่านอาจจะไม่ต้องรีบซื้อก็ได้เพราะว่าภาพรวมตลาดมันยังไม่ได้ดีมากเพราะฉะนั้นถ้าสมมติตลาดมีการแพนิคลงมาแล้วราคาหุ้นตัวนี้ลงมาเนี่ยก็เก็บเลยเก็บเลยทยอยเก็บเลยนะครับเพราะว่ามีประมาณเกือบไล่แทบไม่ท้วนอ่ะข่าวดีนะฮะสำหรับตัวแพน B นะวันนี้ก็คือข่าวดีในเรื่องของสมาคมฟุตบอลนะครับก็ได้สัญญาใหม่จาก4ปีเป็น8ปีมินิมัมการันตีจ่ายลดลงด้วยจาก510ล้านเหลือ400ล้านนะฮะปีหน้าก็จะมีสื่อนอกบ้านกลับมาโตแน่ๆเพราะเป็นสื่อแรกเลยแล้วที่ทุกคนจะต้องกระตุ้นเม็ดเงินเข้าไปนะครับมาโคไปซื้อหุ้นเข้าไว้ปีนี้ยังไม่รับรู้รายได้ปีหน้ามาแน่นอนอีก100ประมาณ100ล้าน100ล้านแล้วก็ป้ายโฆษณาในเซเว่นที่ทุกท่านเดินไปซื้อของในเซเว่นตอนนี้เห็นป้ายโฆษณาที่เป็นจอวิ่งอ่ะนะหลายสาขาเริ่มมีแล้วนะฮะอันนี้ก็ยังไม่ได้รับรู้รายได้เข้ามาในงบของแผนบีในปีนี้จะมาในปีหน้าโอ้โหข่าวดีเต็มไปหมดจริงๆสำหรับตัวแผนบีนะน่าสนใจมากราคาเป้าหมายครับพี่บอล7บาท80ครับ7บาท80อันนี้ก็ยังให้ต่ำกว่าปี2019ด้วยเพราะงั้นการันตีว่าตัวแผนบีเนี่ยเราไม่ได้แบบเฮ้ยบูลิสถึงขั้นไม่ลืมหูลืมตานะครับถ้ามันจะไปได้ถึงปี2019คือประมาณถ้าเกือบๆ10บาท10บาทนั่นคืออัพไซด์ละครับนะครับโอเคถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจจริงๆสำหรับตัวแผน B นะครับวันนี้ก็ครบถ้วนจริงๆสำหรับตัวแผน B นะฮะขอบพระคุณพี่บอลมากๆที่มาให้รายละเอียดแบบวิเคราะห์เจาะลึกอย่างนี้นะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์การลงทุนนะที่กินเวลาของพี่กัสมาเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับเราจะพยายามบีบให้จบภายใน9โมงนะฮะเพราะว่านักลงทุนจะได้ไปเตรียมตัวก่อนตลาดเปิดนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็ภาพรวมๆสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับบทวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐานทั้ง CRC และแผน B ก็มีประมาณนี้นะครับหุ้นท็อปพิกของเราวันนี้ก็คือปตท.สผ.กับ BDMS นะครับ2ตัวนะครับในส่วนของผมในวันนี้และพี่บอลนะครับขอลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การติดตามนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานของเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
วัสดีครับนักลงทุนครับผมนะครับชัยยศจวังกูลนะครับกัดจังนะครับก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับในส่วนของภาพทางด้านสัญญาณเทคนิคนะครับทีนี้ก็โหเข้มข้นเลยนะครับตัวหุ้นแนะนำทางด้านกลยุทธ์นะครับรวมถึง CRC แล้วก็แผน B นะครับที่คุณบอลบอกว่าโหเรียกว่าฟังไว้แล้วไม่ซื้อไม่ได้เลยนะฮะโหมีสตอรี่ดีๆเยอะมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับในภาพทางด้านสัญญาณเทคนิคด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าผิดคาดพอสมควรนะครับก็คือเรามองว่าเซตเนี่ยน่าจะแกว่งๆนะแคบๆคงไม่ได้ไปไหนมากบวกน่าจะมีสลับย่อปรากฏว่าช่วงบ่ายนะครับได้ข่าวดีเข้ามาโอ้โหวิ่งเป็นพุเลยนะครับบวกไปประมาณ14จุดเลยทีเดียวนะครับทีนี้ภาพมันเปลี่ยนไหมนะครับกลยุทธ์ที่เราวางไว้จะต้องเปลี่ยนหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันเลยนะครับก็โดยรวมนะครับเมื่อวานนี้บวกมา14จุดก็จริงนะครับแต่ว่าภาพของตัวเซ็นเด็กเนี่ยก็ต้องบอกว่าดีขึ้นเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าโอเคจากเดิมที่มันหลุดกรอบตัวสี่เหลี่ยมไอ้สามเหลี่ยมตรงนี้ลงไปก็กลายเป็นว่าเขากลับเข้ามายืนในกรอบสามเหลี่ยมนี้ได้ครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่านะครับลองดูตรงนี้นิดนึงนะครับลองดูนะครับแท่งเทียนเมื่อวานนี้ดีดมาได้ก็จริงแต่ยังไงครับยังไม่ปิดเหนือเส้น10วันเลยเห็นไหมฮะเส้น10วันเนี่ยต้องอยู่ประมาณสัก1295นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นแนวต้านของเราที่เราให้ไว้ด้วยนะครับ12เขียนให้เลยนะครับ1295นะครับอันนี้เป็นแนวสำคัญนะที่ถ้าคุณจะดีดแล้วคุณอยากจะไปต่อเนี่ยคุณต้องยืนแนวนี้ให้ได้นะ1295นะครับอย่างไรก็ตามด้วยโมเมนตัมของการดีดตัวขึ้นมาโอเคถึงเขาเรียกอะไรล่ะถึงแม้มันจะยังอยู่ในช่วงของพักตัวแต่ว่ามีการดีดตัวขึ้นมาฟื้นตัวขึ้นมาก็แล้วกันนะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์เนี่ยมันเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นนะครับ MACD นี่ดีดตัวขึ้นมาชัดเจนเลยนะครับส่วน MACD ยังเล็กน้อยนะครับออกจะแฟดๆมากกว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยโมเมนตัมของวันนี้เนี่ยผมมองว่ามีโอกาสจะดีดตัวขึ้นต่อนะครับแนวต้านที่เราให้ไว้ก็ที่วงไว้ตรงนี้นะตรงเลขนี้นะครับ1295นะครับเลขนี้นะแนวต้านสำคัญเลยนะครับเพราะถ้ายืนได้เนี่ยเป็นการยืนเหนือเส้น10เรียกว่าครั้งแรกในรอบ1ในรอบกว่า1สัปดาห์เลยนะฮะอันนี้นะฮะเพราะนั้นตรงนี้แนวต้านสำคัญเลยนะครับเพราะนั้นกลยุทธ์วันนี้เอายังไงดีผมยังคิดว่าเหมือนเดิมนะขึ้นไปนะครับ1290 1295เรายังเน้นให้ขายอยู่นะครับผมยังไม่ค่อยมั่นใจนะครับเพราะว่าทำไมถึงไม่มั่นใจดีวะนะครับคือการดีดตัวถ้าจะแบบพลิกขึ้นเป็นรอบใหญ่ๆหรือว่าจะยืนได้นานๆไปยาวๆเนี่ยมันควรจะต้องมีวอลุ่มเข้ามาเยอะนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ปรากฏว่าวอลุ่ม 43,000 ก็แล้วกันอ่ะนะครับมันน้อยนะมันยังไม่ได้เยอะเลยนะครับถ้ามันดีดตัวขึ้นมาพร้อมด้วยวอลุ่มสัก 50,000 หรือ 60,000 เนี่ยอันนี้ผมอาจจะกลับคำนะฮะอาจจะกลับกลยุทธ์ว่าแบบเฮ้ยมันอาจจะมองเป็นภาพการรีบาวขึ้นไปรอบใหญ่ๆแต่ว่าถ้ายังรีบาวขึ้นมาด้วยวอลุ่มแบบนี้ผมก็ยังไม่ได้มองว่ามันจะไปได้ไกลนะครับเพราะนั้นวันนี้มองว่ารีบาวต่อนะครับเป็นลักษณะของ follow by follow ตามน้ำแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเหมือนเดิมขึ้นไปนะครับแนวต้าน1290 1295ดูจังหวะของการ take profit นะฮะดูจังหวะของการ take profit 1290 1295นะครับ take profitแล้วเดี๋ยวย่อลงมาค่อยดูจังหวะของการเข้าซื้อคืนนะครับจุดที่เข้าซื้อนะครับที่เรามองไว้ก็แนวแรกจะเป็น1280นะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็น1275นะครับประมาณนี้นะครับโอเคนี่ก็เป็นภาพตัวเซ็นเด็กนะครับก็ถือว่าเมื่อวานนี้ดีดตัวขึ้นมาดูดีขึ้นในระยะสั้นแค่นั้นเองแต่ภาพรวมใหญ่ๆยังไม่ได้เปลี่ยนกลยุทธ์นะครับก็คือขึ้นมายังเน้นขายอยู่เหมือนเดิมนะครับโอเคทีนี้มาต่อกันนะครับในส่วนของหุ้นที่แนะนำนะครับเป็นตัว RBF แล้วก็ตัว SMT นะครับตัวแรกนะครับ RBF นะครับอันนี้รู้สึกว่าจะแนะนำไปช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับช่วงก่อนที่จะอัปเดตนะครับราคาก็วิ่งได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ย่อตัวลงมาตามสัญญาณตามเซตอินเด็กซ์นะครับแต่ว่าโดยรวมถือว่ายังไม่ได้น่าเกลียดนะครับเพราะว่าย่อลงมาตรงบริเวณสักเส้น50นะครับแล้วดีดตัวขึ้นได้แล้วก็มาปิดตรงบริเวณแนวเส้น10วันได้นะฮะอินดิเคเตอร์ดีดตัวขึ้นมาแล้วนะครับก็เลยมองว่าน่าจะมีจังหวะของการเล่นรีบาวได้นะครับ
แนวรับนะครับ 9.6 แนวต้าน10บาทนะครับแล้วก็ 10.5 นะครับแล้วก็จุดคัทลอสที่ 9.4 นะครับอีกตัวนึงนะครับเป็นตัว SMT นะครับถ้าลองสังเกตดีๆช่วงนี้จะแนะนำพวกกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ค่อนข้างเยอะนะฮะเมื่อวานนี้เดลต้านะครับเดลต้าในส่วนของตัวบล็อกเทรดนี่แนะนำบ่อยจริงๆนะฮะแล้วก็ตัววันนี้สลับมาตัว SMT บ้างนะครับก็เป็นตัวหนึ่งในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะครับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อ่ะโอเคภาพรวมนะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะฮะแล้วก็ราคายืนเหนือเส้น10วันมาได้อินดิเคเตอร์มาหมดนะฮะแล้วก็วอลยุ่มด้วยนะครับก็น่าสนใจที่จะเข้าไปเก่งกำไรนะครับแนวรับนะครับ 2.7 นะครับแนวต้าน 2.9 นะครับแล้วก็3บาทนะครับจุดคัทลอสที่ 2.6 นะครับโอเคทีนี้มาดูในส่วนของตัวเซ็ต50นะครับมาดูกันนะครับว่าเมื่อวานนี้เด้งขึ้นมาแล้วกลัวไหมนะครับหรือว่าต้องเปลี่ยนกลยุทธ์อะไรยังไงหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าภาพรวมเหมือนตัวเซ็ตเลยนะตัวเซ็ตอินเด็กซ์เลยคล้ายๆกันเลยนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้นะครับว่าตัวเซ็ต50เนี่ยมันดูดีกว่าเซ็ตนิดหนึ่งนะครับก็คือเขาไม่ได้หลุดกรอบแล้วก็ยังไม่ได้ทำนิวโลนะครับก็คือ18818นะครับเป็นโลของเขาเนี่ยเขาไม่ได้หลุดลงไปก็เลยทำให้ภาพเนี่ยมันดูดีกว่าเซ็ตนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็เด้งจริงๆนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยเนี่ยตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับประมาณนี้นะครับเมื่อวานนี้เด้งขึ้นมานะครับอินดิเคเตอร์มาแล้วโทษทีครับสึกเครื่องกันโอเคโอเคตัวนี้รีบาวขึ้นมานะครับรีบาวขึ้นมาอินดิเคเตอร์มาแล้วนะฮะแต่ว่าก็อย่างที่เหมือนเซตเลยนะครับคือยังไม่ยืนปิดเหนือเส้น10วันนะฮะเพราะนั้นเราก็มองคล้ายๆเดิมแหละนะครับก็คือให้เน้นการช็อตช่วงดีดตัวเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อวานนี้ใครปิดใครเปิดช็อตมาเนี่ยก็อาจจะต้องทนนิดนึงนะครับก่อนที่มันจะสลับย่อลงไปนะครับทีนี้มาดูจุดแนวรับแนวต้านบ้างครับเราแนะนำนะครับให้เปิดช็อตช่วงดิดตัวนะครับแนวต้านนะครับก็คือแนวที่เปิดช็อตนั่นแหละก็คือ830กับ835นะครับแล้วก็แนวรับนะครับคือแนวปิดช็อตนะครับคือ822กับ818นะครับส่วนจุดคัทลอสเราให้ไว้ที่835เลยนะครับทีนี้มาดูนิดนึงนะครับว่าไอ้835เนี่ยทำไมมันสำคัญมากเลยนะครับมาดูรายสัก30นาทีนะจะเห็นได้ชัดเลยลองสังเกตเนาะตอนนี้เซตเนี่ยมันอยู่ในลักษณะการเริ่มฟื้นตัวขึ้นนะครับจากเมื่อวานนี้ที่รีบาวขึ้นมานะครับซึ่งแนวนี้เดี๋ยวผมตีเส้นให้ดูเลยชัดเจนเลยนี่เห็นไหมฮะอันนี้1รอบ2รอบ3รอบนะครับซึ่งมันอยู่ที่บริเวณ835นั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงจุดนี้ผมเลยบอกว่าเป็นแนวสำคัญถ้าเราเปิดช็อตมาตามคำแนะนำแล้วผิดทางทะลุ835อันนี้คุณต้องคัทลอสนะฮะอย่าลืมนะต้องคัทนะครับ835เป็นจุดคัทลอสนะครับสำหรับคนที่เปิดช็อตตามกันมานะครับแล้วก็ถ้ายืนได้ก็สลับเป็นฝั่งรองไปเลยนะครับในระหว่างวันนะครับแต่ว่าโดยรวมยังคิดว่าไม่น่าจะยืนนะฮะยังคิดว่ายังไม่น่าจะยืนได้นะครับอ่ะโอเคทีนี้มาดูตัวถัดไปนะครับเป็นตัวทองคำนะครับตัวทองคำทองคำก็เป็นอย่างอันนี้ต้องบอกว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่เรามองไว้หมดเลยนะหลายอาทิตย์แล้วนะฮะต้องเรียนอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราตีกรอบสามเหลี่ยมของตัวทองคำเอาไว้นานละนะฮะใครที่ได้ติดตามกันก็น่าจะเห็นภาพเนาะเราตีกรอบสามเหลี่ยมอันนี้ไว้นะครับแล้วก็ทองคำก็ยังสวิงอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานเนี้ยผมให้แนวต้านไว้ที่1970นะครับเป๊ะเลยนะครับขึ้นมา1970ปุ๊บย่อลงทันทีเลยนะครับซึ่งเมื่อวานเนี้ยผมให้กลยุทธ์ไว้2แบบเลยนะครับก็คือใครจะย่อลงก็ได้หรือถ้าเด้งขึ้นไป1970คุณจะเปิดช็อตแนวนั้นก็ได้นะครับซึ่งมันทำได้2แบบเลยนะฮะก็อย่างที่เรียนไปว่ามันยังอยู่ในช่วงของการพักตัวมันมีกรอบของการสวิงของมันอยู่นะครับเพราะนั้นกลยุทธ์ช่วงนี้ยังเหมือนเดิมนะคุณจะเล่นเปิดลองช่วงย่อก็ได้หรือจะเปิดช็อตตอนช่วงดิดตัวก็ได้เหมือนกันนะครับมันได้หมดเลยแต่ว่าครึ่งๆกลางๆอย่าไปทำ
นะครับอันนี้ต้องระวังระวังนิดนึงไอ้พวกดุตรงกลางแล้วไปทำเนี่ยมันจะลำบากนิดนึงนะครับอ่ะโอเคเท่านั้นวันนี้เหมือนเดิมนะครับเรายังเน้นเรื่องของการเปิดลองช่วงอ่อนตัวนะครับแล้วก็แนวรับเนี่ย1945 1930นะครับส่วนแนวต้านก็ที่เดิมนะ1970แล้วก็1985นะครับแล้วก็จุดคัดลอสนะครับกรณีผิดทางก็1920นะครับมาดูนะครับในส่วนของตัวบล็อกเทรดบ้างนะครับตัวแรกนะครับเป็นในส่วนของตัว PRM นะครับอันนี้ก็โดนลูกหลงนะครับจากตัว Tusco นะเพราะว่า Tusco เขามีมาเช่าเรือนะครับในการเป็นคลังน้ำมันของเขานะครับก็โดนลูกหลงไปด้วยนะครับแต่ว่าโดยรวมต้องบอกว่ากระทบไม่ได้เยอะมากนะฮะแล้วก็สัญญาณโดยรวมก็ถือว่ายังดีนะครับเนี่ยลงมาเส้น50แล้วเด้งนะครับ2รอบละรอบนี้ก็เช่นกันนะครับเด้งมาปิดเหนือเส้น50เอ้ยโทษทีครับเส้น10วันอินดิเคเตอร์มาหมดนะครับเพราะนั้นก็มองว่าน่าจะเป็นจังหวะของการเปิดลองนะครับของตัวบล็อกเทรดได้นะครับแนวรับนะครับ 8.9 แนวต้าน 9.35 แล้วก็ 9.55 นะครับส่วนจุดคัดลอสที่ 8.7 นะครับตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวธานีนะครับตัวนี้ก็วนๆมาเชียร์เหมือนเดิมนะครับแนะนำมาหลายรอบนะครับใครที่ได้ติดตามกันนะครับภาพรวมยังอยู่ในช่วงของการกลับตัวแบบ W shape ใหญ่เลยนะฮะอันนี้อันใหญ่เลยนี่อันนี้เลยนะฮะแบบใหญ่เลยนะครับแล้วก็ราคายืนเหนือเส้น10มาต่อเนื่องนะครับอินดิเคเตอร์ก็มาหมดเลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็แนะนำเปิดลองเช่นกันนะครับแนวต้าน 4.16 4.30 นะครับแนวรับที่ 3.96 นะครับแล้วก็ 3.9 โทษทีครับจุดคัดลอสที่ 3.90 นะครับโอเคก็ครบถ้วนนะครับสำหรับในส่วนของภาคอัปเดตนะครับในส่วนของทางด้านสัญญาณเทคนิคนะครับเดี๋ยวมาตอบคำถามบ้างนะครับก่อนจะไปคำถามนะครับสำหรับนักทุนนะครับแล้วก็ IC นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานของทางกรุงศรีด้วยนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันเนาะเสียงเบาหรอครับเบาอยู่ไหมเอ่ยไม่มั่นใจแต่ตอนนี้ยังไม่มีคำถามเข้ามาเสียงเบาหรอครับหรือยังหรือได้ยินยังเอ่ยโอเคไม่เป็นไรนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีคำถามเนาะโอเคยังไม่เห็นคำถามมาเข้ามานะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตตัวแผน B ให้แล้วกันนะครับเพราะว่าทีนี้ทางคุณบอลนะครับที่มาให้ข้อมูลเนี่ยโหรู้สึกว่าผมฟังอยู่ด้วยนะโหรู้สึกโหอยากซื้อเลยนะโหเพราะว่าปีหน้ากำไรโตเลยนะครับจากปีนี้ประมาณ900ปีหน้า 1,000 กว่านะฮะแล้วก็ในส่วนของสตอรี่ที่รออยู่นะครับในปีหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวลิขสิทธิ์เข้าไปจัดการในส่วนของฟุตบอลนะครับในส่วนของเอาท์ดอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวมาโครที่เข้าไปซื้อด้วยนะครับโหมันหลายๆอย่างมันรออยู่ในปีหน้านะอ่ะทีนี้เรามาดูสัญญาณเทคนิคบ้างนะฮะว่าไอ้ตัวแผน B เนี่ยเราควรจะวางกลยุทธ์ยังไงดีนะฮะก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะแผน B ยังอยู่ในช่วงของลักษณะแบบไซด์เวย์นะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับกึ่งๆจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับแต่เป็นสามเหลี่ยมที่ฐานยกขึ้นนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็ล่าสุดแม้ว่าจะย่อลงมาปิดต่ำกว่าเส้น10นะครับแต่ว่าไม่ได้เสียทิศทางมากต้องบอกแบบนี้นะครับเพราะว่าโดยรวมมันอยู่ในลักษณะของการแกว่งตัวอยู่นะครับเพราะนั้นผมมองว่าถ้าย่อลงมานะนะครับแนวรับเนี่ยแบ่งเป็นสัก 2-3 ไม้ก็ได้นะนะครับไม้แรกสักแถวนี้ก่อนนะฮะอันนี้ไม้1นะครับอันนี้ไม้2นะครับเราก็ย่อมาหลุดตรงเนี้ยไม้3ก็ได้นะครับแต่ตรงนี้มันใกล้กันนะก็เอาเป็นอีกทีนึงเลยนะครับก็ผมมองแนวรับแรกเนี่ยประมาณสัก 5.35 นะครับโลของตัวแท่งนี้นะครับแท่งตัวเส้นยาวๆตัวนี้นะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยมองแถวสัก5บาทอีกทีนึงนะครับแบ่งเป็น2ไม้นะครับแล้วก็ทยอยสะสมก็ได้นะครับสำหรับตัวแผ่น B นะครับส่วนสัญญาณกลับตัวเรายังไม่ได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เด้งขึ้นมาก็จริงแต่ว่ายังไม่ได้มีวอลลุ่มแล้วก็ยังไม่ได้ยืนเส้น10ด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวแผ่น B เนาะมาอัปเดตให้ฟังนะครับเดี๋ยวขอดูคำถามนิดนึงนะครับว่ามีเข้ามาหรือเปล่าโอเค SVOA นะครับ
คSVOA ภาพรวมถือว่าดีนะภาพรวมถือว่าดีนะครับอาจจะเมื่อวานนี้อาจจะเก็งกำไรตามกระแสนะครับตัวผลิตภัณฑ์ Apple เปิดตัวนะครับเมื่อวานนี้เราก็มีหลายตัวนะวิ่งเข้ามา SPVI นะครับ CPW COM7 นะครับ Cinex มากันหมดเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในกลยุทธ์ของทางกรุงศรีที่เราให้ไว้ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะว่าวันที่15จะเป็นวันเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Apple ด้วยนะครับก็หวังว่านักทุนแล้วก็ทางด้านนักทุนน่าจะได้รับกำไรจากกลยุทธ์ในจุดนี้ไปด้วยนะครับ SVOA ถามว่าโอเคไหมยังโอเคอยู่นะครับภาพรวมถึงแม้ว่าจะเป็นลักษณะการพักตัวนะระยะสั้นๆแต่ว่ายังไม่หลุดเส้น10นะฮะอินดิเคเตอร์ก็ยังชี้ขึ้นนะครับยังไม่ได้มีอะไรนะครับเพราะนั้นผมมองว่าถ้าไม่หลุดเส้น10วันนะประมาณสักบาท19นะครับถ้ามีอยู่ถือต่อนะครับหรือว่าถ้าย่อมานะครับแล้วยืนแถวนี้ได้ก็ดูจังหวะในการเข้าซื้อได้เช่นกันนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยมองแถวประมาณบาท30นะครับไฮเดิม CKP เมื่อวานนี้รีบาวขึ้นมานะครับรีบาวขึ้นมาแต่ภาพรวมเนี่ยอยากจะเอาชัดเจนอีกนิดนึงก็แล้วกันนะครับขอยืนสัก 5.65 นะอีกขออีกสัก2ช่องก็แล้วกันนะครับเราค่อย follow ไปส่วนคนที่ติดอยู่สูงๆนะครับประมาณสัก6บาทหรืออะไรแถวเนี้ยผมว่าไม่ได้น่ากังวลนะครับเพราะว่าเท่าที่นักคอเราเช็คข้อมูลมาปริมาณน้ำนะครับในเซียนสยามบุรีค่อนข้างเยอะเลยนะครับไหลแบบวิ่งปุ๊ด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 เลยนะครับเพราะนั้นคิดว่ารายได้ของช่วง Q3 น่าจะถือว่าใช้ได้เลยนะครับเพราะนั้นแนะนำถือต่อนะครับไม่ได้มีอะไร BBL K Bank นะครับต้องบอกว่าเรียนคุณธนัทพันธ์นะฮะผมแนะนำอย่างนี้ดีกว่านะครับคือกลุ่มนี้ต้องบอกว่ามันโดนดิสรัปต์อยู่ผมคิดว่าทุกคนรู้แหละนะครับเพราะนั้นเลือกขอตัวเดียวแล้วกันนะผมขอเลือกตัวเดียวเลยไม่อยากให้ลงทุน2ตัวนะครับเดี๋ยวดู BBL ก่อนนะครับ BBL กราฟประมาณนี้เนาะ K Bank แบบนี้นะครับเพราะนั้นถ้าดู2ตัวนี้ผมขอเลือกตัว BBL จะดีกว่านะครับทำไมถึงเลือก BBL นะครับเพราะว่า BBL เนี่ยยังไม่ได้หลุดโลนะฮะเห็นไหมฮะโลเขาอยู่ประมาณนี้ก็แล้วกันอ่ะ 102.5 นะครับยังไม่ได้หลุดนะครับแต่ว่าตัว K Bank เนี่ยแนวโน้มแบบไม่ค่อยดีเห็นไหมฮะเหมือนจะหลุดนะฮะเหมือนจะหลุดลงมานะฮะโลเขาประมาณสัก80บาทก็แล้วกันนะครับเหมือนมันมาแบบทรงมันไม่ค่อยดีเพราะนั้น BBL K Bank ขอเลือกเป็น BBL ก็แล้วกันนะครับแล้วก็โดยรวมของตัวธุรกิจก็ต้องบอกว่ายังเหนื่อยอยู่เนาะนะครับเพราะนั้นเบาๆมือนิดนึงนะครับรอเรื่องของ NPL ให้มันออกมาชัดเจนก่อนนะครับ Q3 จะเป็นตัวที่เห็นภาพชัดนะครับว่า NPL จะกระโดดขึ้นไปหรือเปล่านะครับไม่อยากให้รีบเข้าไปเสี่ยงก็แล้วกันสผ.นะครับสผ.เป็นตัวที่เราแนะนำเป็นหุ้นกลยุทธ์วันนี้ด้วยนะครับก็ภาพรวมถือว่าใช้ได้นะดิดตัวขึ้นมาปิดตรงบริเวณเส้น10นะครับอันนี้ก็มองว่าน่าจะไปต่อนะครับลุ้นไปประมาณสัก88บาทนะครับแถว88บาทเป็นแนวต้านนะครับส่วนแนวรับก็ประมาณสัก84ถึง85นะครับโอเควันนี้ก็ครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับอัปเดตทางด้านสัญญาณเทคนิคนะครับแล้วก็ในส่วนของคำถามคำตอบด้วยนะครับโอเคในวันนี้ภาพรวมเรามองดิดตัวขึ้นนะครับแต่ว่ายังมองเป็นลักษณะแบบดิดตัวระยะสั้นๆนะครับก็คือเป็นลักษณะการเทคนิคอลรีบาวแค่นั้นเองนะครับแนวต้านนะครับมองไว้ที่1290-1295กลยุทธ์เหมือนเดิมขึ้นไปเน้นขายก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวย่อลงมาค่อยดูจังหวะในการเข้าซื้อคืนนะครับส่วนตัวหุ้นแนะนำนะครับเป็นตัว RBF แล้วก็ตัว SMT นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว TFX ก็แนะนำเป็นลักษณะการเปิดลองเช่นเดิมเอ้ยโทษทีครับเปิดช็อตช่วงดิดตัวเปิดช็อตช่วงดิดตัวจุดคัทลอสนะครับอย่าลืมนะ835นะครับผมให้ดูแล้วนะว่า835สำคัญตรงไหนนะครับใครที่เล่น TFX อย่าลืมคัทลอสด้วยถ้าเป็นลักษณะการเปิดช็อตนะครับอ่ะโอเควันนี้ฝากไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามแล้วก็พบใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ